องค์การนาซาเผยภาพถ่ายใหม่ของดาวพฤหัสบดีที่เป็นฝีมือของยานอวกาศจูโน่ครับนี่คือภาพถ่ายของดาวพฤหัสบดีที่ถ่ายโดยกล้องของยานอวกาศจูโน่นะครับที่โคจรอยู่ในระยะเพียง 9,000 กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะที่ใกล้ที่สุดเท่าที่ยานอวกาศเคยเข้าถึงแสดงให้เห็นจุดแดงใหญ่ครับซึ่งเป็นพายุขนาดใหญ่ซึ่งเชื่อว่าเกิดขึ้นเมื่อประมาณ350ปีที่แล้วและมีขนาดใหญ่กว่าโลกของเราด้วยนะครับแต่ภารกิจของยานจูโน่ไม่ได้มีเพื่อการเก็บภาพถ่ายเท่านั้นครับเพราะว่าจูโน่มีเซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจจับสนามแม่เหล็กรวมทั้งสสารและองค์ประกอบในชั้นบรรยากาศของดาวได้ด้วยด้านสกอตต์โบตันหัวหน้าทีมศึกษาแห่งโครงการจูโน่บอกว่าตอนนี้จูโน่มีอุปกรณ์ที่สามารถส่องทะลุลงไปใต้กลุ่มเมฆจนอาจเห็นจุดที่ลึกที่สุดของพายุเพื่อช่วยให้เราไขปริศนาการเกิดและการทำงานของพายุที่ยาวนานหลายศตวรรษและความหวังถัดจากนั้นก็คือความสำเร็จในการสำรวจดาวในระยะใกล้ที่จะนำไปสู่การค้นพบจุดกำเนิดของระบบสุริยะครับ